โอเคเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับเพื่อนผมพิชจากไอพิชชาแนลนะครับเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะครับเริ่มจากการตั้งกล้องนะครับการถ่ายก่อนนะครับคือถ่ายมาได้ดีเนี่ยมันก็ตัดได้ง่ายนะครับพยายามอย่าให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในฉากเอานะครับทีนี้ก็ยิงค้างไว้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้ผู้ช่วยนะครับหยิบกระเป๋าเนี่ยมาให้เรานะครับแล้วเราก็เดินไปถ่ายแค่นี้นะครับอีกครั้งนะครับอย่าให้อะไรมาเข้าเฟรมโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาตัดมันจะค่อนข้างลำบากนะครับแต่ของผมเนี่ยก็ถ่ายไปก่อนแล้วเนาะก็เพิ่งมาเห็นทีหลังก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับโอเคครับหลังจากถ่ายเสร็จนะครับเราก็ import ตัว footage ของเราเข้ามาในไฟล์ของเรานะครับทีนี้ก็ทำการตัดคลิปออกเป็นท่อนๆ นะครับก็คือท่อนที่เรายิงใยค้างไว้นะครับแล้วก็ตัดอีกท่อนก็คือท่อนที่มีกระเป๋าเนี่ยมาอยู่ในมือเราแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการซ่อมตัวพื้นนะครับแล้วก็ฉากหลังทั้งหมดนะครับด้วยการใช้วิธีการพอร์ตเฟรมนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับตรงที่สปีดนะครับแล้วกดโฮไว้นะครับมันก็จะมีแถบแดงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็ลากให้ตัวโฮเนี่ยยาวนะครับจากนั้นเราก็ตัดนะครับเก็บไว้เฉพาะแค่ตัวที่โฮเฟรมไว้นะครับก็คือคล้ายๆทำภาพนิ่งนั่นแหละครับภาพมันก็จะค้างอยู่นะครับทีนี้ก็มาทำการ draw mask นะครับเพื่อทำการตัดตัวฉากนะครับที่แบบเราจะค้างไว้นะครับคือของผมเนี่ยมันจะมีลูกชายนะครับวิ่งผ่านไปเนี่ยเราก็จะทำการตัดบางส่วนของฉากเนี่ยทำเป็นภาพนิ่งค้างไว้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือตรงขอบประตูนะครับแล้วก็ตรงแถวๆที่นอนเนี่ยครับอันนี้นะครับก็แมสอันนี้แมสไว้แล้วก็เอามาวางทับไว้ตรงฉากเอากระเป๋าไปแล้วประมาณนี้นะครับก็คือฉากท่อนหลังนะครับสมมติว่าถ้ามันยังไม่เรียบร้อยหรือมันยังไม่เนียนนะครับเราก็อาจจะไปใช้วิธีตัดปะนะครับก็คือทำคล้ายๆเดิมนะครับดูพิเคทคลิปออกมาแล้วก็โฮเฟรมไว้นะครับแล้วก็ตัดท่อนบางส่วนนะครับออกมาโดยใช้ดรอแมสเนี่ยแหละครับแล้วก็วางซ้อนๆกันนะครับก็ลองไปทำดูนะครับหลังจากที่เราแก้ไขคลิปไปแล้วนะครับเราก็ทำการกรุ๊ปปิ้งมันนะครับด้วยการคลิกเลือกทุกส่วนนะครับแล้วก็สร้างเป็น New Compile ขึ้นมานะครับทีนี้ขั้นต่อมาครับเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับก็คือการจัดการตัวกระเป๋านะครับก็คือให้มาที่เฟรมที่กระเป๋ายังวางอยู่บนเตียงนะครับทีนี้เราทำการcopy ตัวคลิปอันนั้นขึ้นมานะครับวางไว้ด้านบนแล้วก็เอาตัวเครื่องมือ draw mask นะครับ effect draw mask เอามาใส่ทีนี้เราก็ทำการตัดนะครับรอบๆตัวกระเป๋าครับผมพอเรา draw mask เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ directional blur ให้มันนะครับทำให้ตอนพอเรายิงใยแล้วก็ดึงมันกลับไปเนี่ยมันจะดูแบบมี movement มากขึ้นนะครับก็ไปที่เบลอนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์ชื่อ directional นะครับลากมาใส่นะครับมันเนี่ยครับเราก็ดึงตรงมุมมันนะครับเพื่อปรับความเบลอได้นะครับทีนี้ขั้นถัดมาเราก็ทำคีย์เฟรมนะครับด้วยการดึงกระเป๋าเราเนี่ยจากที่มันวางอยู่บนที่นอนใช่ไหมครับเราก็ทำการดึงมันเข้าไปหาตัวเราเอาไปให้มันชนกับเฟรมที่เป็นฉากที่ถือกระเป๋าไปแล้วนะครับก็ใช้อาจจะใช้ทั้งตัว distortion อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าสิ่งของเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนเวลาที่ถือไปแล้วเนี่ยมันอยู่มุมด้านไหนหรือมันมีการหมุนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ลองไปปรับกันดูนะครับแล้วก็ยังขาดสิ่งสำคัญเลยก็คือตัวใยนะครับซึ่งไปโหลดของฟรีนะครับจากในตัว YouTube อันนี้นะครับก็
ก็คือเป็นของSpider-Man Camera Gap Effect นะครับก็เสิร์ชไปมันจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์ออกมานะครับก็จะได้ไฟล์มา4ไฟล์นะครับซึ่งผมเองก็ใช้3ไฟล์แรกนะครับก็ import เข้ามาใส่ในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็นำมาใช้ได้เลยครับมันจะมีเป็นเสียงยิงแล้วก็เสียงยิง2อันแล้วก็เป็นใยสีขาวๆอันนึงนะครับของเขาทำมาดีมากเลยนะครับทีนี้เราก็มาเอาตัวใยนะครับมาใส่นะครับก็ไปเลื่อนหาเฟรมแรกที่เราจะเริ่มยิงนะครับทีนี้เราก็ทำการลากมาใส่แล้วก็ปรับเป็นสกรีนนะครับมันก็จะทำให้ตัวใยเนี่ยมันกลืนไปกับตัวฉากของเรานะครับทีนี้ก็เริ่มปรับกันได้เลยครับทั้ง transform แล้วก็ตัว distortion นะครับก็ปรับให้เหมือนเรายิงใยไปแล้วเนี่ยให้มันไปครอบคุมทั่วๆไอตัวของที่เราหยิบนะครับในส่วนของใยเนี่ยผมก็ได้ทำการปรับความเร็วของมันนะครับให้เป็น2เท่านะครับเพื่อให้มันพอดีกับตัวคลิปที่ผมยิงใยออกไปนะครับเพื่อนๆก็เอาไปปรับกันได้นะครับว่าให้มันช้ามันเร็วยังไงนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการสร้าง keyframe นะครับถ้าอย่างช่วงแรกนะครับใยมันกำลังออกจากมือเนี่ยพอมันมาถึงของที่เราจะหยิบแล้วเนี่ยให้มันใหญ่ค้างไว้นะครับทีนี้ก็ค่อยๆทำให้มันหดลงนะครับด้วยการ transform นะครับผมแล้วก็ทำการ rotation ไปตามมุมที่เราจะยกของไปประมาณนี้นะครับก็ลองปรับกันดูครับผมทีนี้เราก็ทำการใส่ sound effect นะครับที่เราโหลดมานะก็เป็นยิงใยออกมาแล้วก็ดึงของกลับเข้าไปนะครับผมเองก็ใส่ไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ปรับให้จังหวะเนี่ยมันได้พอดีนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับก็อดทนอีกนิดนึงครับเพื่อนๆเสร็จแล้วผมก็ทำการกรุ๊ปปิ้งทั้งหมดนะครับโดยการสร้าง new compound clip ขึ้นมานะครับทีนี้ก็เหลืองานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือมันจะมีท่อนที่มีเท้าโผล่นะครับผมก็ใช้วิธีการกด scale up ขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนคลิปนะครับทั้งหมดนะครับไปทางซ้ายนะครับมันก็จะมองไม่เห็นตัวเท้านะครับทีนี้เราก็เอา effect handheld นะครับมาใส่นิดนึงนะครับทำให้ดูเหมือนคนถ่ายเนี่ยเป็นถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับมือโยกไปโยกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการใส่ effect อันสุดท้ายนะครับก็คือช่วงที่เรายิงใยออกมาเนี่ยก็ใส่เป็นตัว radial blur นะครับทำให้ตัวฉากเนี่ยช่วงที่เรายิงใยออกมาเนี่ยมันดูเบลอๆมีการสั่นไหวนะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ทำการ export ด้วยการกดที่แชร์นะครับแล้วก็ save ไฟล์ออกมาได้เลยนะครับก็ลองเอาไปฝึกทำกันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube Channel ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าไปก่อนครับโอเคเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้า